สวัสดีครับแอดมินแปลนที่โลกในวันนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องของอาณาจักรแฟรงค์นะครับต้นกำเนิดของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับซึ่งแฟรงค์เนี่ยก็เกิดในสมัยของยุคศตวรรษที่4นะครับโดยแฟรงค์เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มอารยชนเยอรมันเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็มีกลุ่มแฟงเนี่ยมีกลุ่มย่อยอีก2กลุ่มนะก็คือเซเลตแฟงและกลุ่มลิเบเรียนแฟงนะครับแต่กลุ่มที่ก่อตั้งเป็นอำนาจขึ้นมาก็คือกลุ่มเซเลตแฟงนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับมีถิ่นเดิมอยู่ที่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ติดต่อกับชาวโรมันนะครับน้อยมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งลักษณะของกลุ่มแฟงในกลุ่มนี้ตอนแรกๆก็คือลักษณะดุร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนนะครับในส่วนของกลุ่มแฟงเนี่ยนะครับการอพยพของเขานะครับเริ่มต้นกลางศตวรรษที่4นะครับโดยที่จักรพรรดิจูเลียนแห่งโรมันนะครับคริสตศักราช361ถึง363นะครับได้อนุญาตนะครับเอาไว้ว่าการลุกเข้ามาของเซเลียนแฟงเนี่ยนะครับในระยะแรกนะครับก็อยู่แถวมณฑลแฟนเดอร์นะครับก็คือแคว้นแฟนเดอร์ในเยอรมนีปัจจุบันนะครับแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยก็เข้ามาในตั้งถิ่นฐานในมณฑลแฟนเดอร์นะแฟนเดอร์เนี่ยก็ส่วนที่เป็นถ้านับปัจจุบันก็น่าจะเป็นฮอลแลนด์กับเบลเยียมนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ศตวรรษที่5นะครับโรมันก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับพวกแฟงพวกนี้นะครับก็ขยายตัวนะครับโดยการเคลื่อนตัวอพยพลงมานะครับแล้วก็การอพยพของแฟงนะครับก็มีเป้าหมายก็คือตั้งถิ่นฐานของตัวเองที่มีที่ดินอันอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อทำการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการอพยพของพวกเขาเนี่ยจะปะทะกับเจ้าถิ่นของแต่ละถิ่นนะครับน้อยมากนะครับในที่สุดก็จะมีกลุ่มเดียวก็คือเซเลตแฟงครับที่สามารถตั้งถิ่นฐานในแคว้นกอนะครับแคว้นกอนี่ก็คือแคว้นหนึ่งในโรมันนะครับสมัยก่อนที่เป็นส่วนของฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับหลังจากที่แฟงนะครับได้ตั้งอาณาจักรเล็กๆในแคว้นกอนะครับก็มีกษัตริย์ที่ชื่อว่าเมโลเวกนะครับก็เป็นกษัตริย์องค์แรกนะครับของราชวงศ์เมโลวิเจียนนะครับเป็นราชวงศ์แรกของแฟรงค์นะครับซึ่งกษัตริย์องค์แรกนี้ครับก็สิ้นพระชนม์ไปในปี456นะครับแต่กษัตริย์ที่สามารถทำให้แฟรงค์มีอำนาจมากขึ้นในแผ่นดินฝรั่งเศสปัจจุบันนะครับก็คือกษัตริย์โควิสนะครับกษัตริย์โควิสนะครับแห่งราชวงศ์เมโลวิเจียนนะครับอยู่ในระหว่างคริสตศักราช481ถึง511นะครับเป็นกษัตริย์องค์แรกของแฟรงค์นะครับที่สามารถรวบรวมดินแดนแล้วก็ขยายดินแดนได้มากนะครับและกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้อาณาจักรแฟรงค์นะครับในยุคเริ่มแรกนะครับโดยใช้วิธี2วิธีในการทำสงครามนะครับวิธีแรกก็คือกลยุทธ์นะครับในการขยายดินแดนมีอยู่2วิธีคือวิธีแรกก็คือการทำสงครามการทำสงครามกับอาณาจักรกอลโรมันก็คืออาณาจักรที่พวกโรมันกับพวกเคลนะครับก็คือกอเดิมนั่นเองนะครับซึ่งมีอาณาเขตอยู่แถบเมืองซัวซองนะครับเขตบริเวณแม่น้ำเซนกับแม่น้ำรัวนะครับแล้วก็โควิดนะครับกษัตริย์โควิดก็ตั้งเมืองหลวงนะครับที่กรุงปารีสซึ่งเป็นกรุงปารีสปัจจุบันนะครับที่เรียกว่านิวเตรียนะครับในส่วนของกษัตริย์โควิดนะครับก็ทำการสงครามต่อไปเรื่อยๆนะครับกับกลุ่มเยอรมันอีกกลุ่มนึงก็คือวิสิกอตนะครับวิสิกอตเนี่ยอยู่ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นกอนะครับก็คือ
แวนกอร์เนี่ยก็คือฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถขับไล่กลุ่มวิสิกอตไปสู่สเปนนะครับก็คือในส่วนในของฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็ขับไล่ออกไปได้นะครับแล้วก็ตั้งดินแดนนี้ที่ชื่อว่านะครับอาควิตาเนียนนะครับขึ้นมานะครับโดยระหว่างที่สงทำสงครามกับวิสิกอตเนี่ยก็ทำพันธมิตรนะครับทำสัญญาพันธมิตรกับพวกเบอร์การเดียนนะครับพวกเบอร์การเดียนก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับของแคว้นกอทางตอนเหนือนะครับแต่หลังจากที่ทำสงครามชนะวิสิกอตเสร็จแล้วกษัตริย์โควิสนะครับก็หันมาโจมตีพันธมิตรของตัวเองนะครับก็คือเบอร์การเดียนนะครับทางตอนเหนือได้แล้วก็เอาชนะได้ในปีค.ศ. 530แล้วก็ผนวกดินแดนเข้ากันกับอาณาจักรนะครับทำให้อาณาจักรแฟรงค์นะครับมีอาณาเขตยิ่งใหญ่นะครับและก็ที่เราเห็นเป็นฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับความอย่างกลวิธีอย่างที่สองในการขยายดินแดนก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพิธสังนะครับโดยกษัตริย์โควิสนะครับใช้กลวิธีเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์นะครับเพื่อซื้อใจประชาชนที่ตัวเองปกครองนะครับในดินแดนกอเนี่ยนะครับที่เข้าไปบุกยึดดินแดนนะครับแล้วก็ขยายดินแดนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็กษัตริย์โควิดก็เข้าพิธีเส้นจุ่มนะครับในคริสตศาสนานะครับแล้วก็เข้ารับนับถือศาสนาคริสต์ในปีค.ศ. 496นะครับแล้วเป็นกษัตริย์องค์แรกนะครับในยุโรปในขณะนั้นนะครับที่เข้ารับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเป็นบาบาเรียนนะครับกลุ่มแรกที่เข้ารับศาสนาคริสต์นะครับทำให้ประชาชนในดินแดนนะครับที่ตัวเองปกครองนะครับซึ่งเป็นชาวกัลโลโรมันนะครับต่างยอมรับได้ยินดีในการปกครองของกษัตริย์โควิดนะครับแล้วก็ทำให้ราชวงศ์เมโดวิเจียนนะครับก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับการเกิดจักรวรรดิแฟรงค์เนี่ยนะครับก็เป็นการเกิดที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคกลางของยุโรปด้วยนะครับสำหรับการขยายดินแดนของกษัตริย์โควิดนะครับในส่วนของกษัตริย์โควิดนะครับก็ปกครองดินแดนมาจนถึงปี511นะครับก็สิ้นพระชนม์นะครับต่อมานะครับก็มีโอรสอยู่สี่พระองค์นะครับตามประเพณีของแฟรงค์เนี่ยนะครับก็จะถือปฏิบัติกันว่าจะมีการแบ่งแผ่นดินกันนะครับแบ่งสมบัติให้ที่เป็นของบิดาให้เท่าๆกันก็ทำให้กษัตริย์หรือโอรสทั้งสี่พระองค์เนี่ยก็ต้องแบ่งเท่าๆกันก็จึงเกิดการวุ่นวายนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ตกลงกันแบ่งดินแดนตามนั้นนะครับสี่ส่วนนะครับก็คือส่วนนิวสเตียสนะครับก็คือกรุงปารีสเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีกษัตริย์ที่ชื่อเชเดเบิร์ตนะครับออสตาเซียนะครับแรงศูนย์กลางนะครับมีเมืองแรงศูนย์เป็นศูนย์กลางก็คือเทโอโดริกนะครับออริอองนะครับมีกษัตริย์โอโดมีนะครับแล้วก็สุดท้ายโซซองนะครับเมืองโซซองเนี่ยมีพื้นที่โซซองเนี่ยมีโซต้าเป็นกษัตริย์นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับในปีคริสตศักราช558นะครับอาณาจักรนี้ก็รวมเป็นหนึ่งอีกครั้งครับอันเนื่องมาจากว่ากษัตริย์ทั้งสามพระองค์นะครับได้สิ้นชีวิตไปนะครับสิ้นพระชนม์ไปนะครับทําให้มีกษัตริย์พระองค์เดียวก็คือกษัตริย์โซต้านะครับแล้วก็รวบรวมดินแดนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับแต่ปรากฏว่าในปีค.ศ. 561นะครับกษัตริย์โซต้าสิ้นพระชนม์ไปนะครับก็มีออรสสี่พระองค์อีกนะครับก็ต้องจำเป็นต้องแบ่งอาณาเขตเป็นสี่นะครับแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีการความพอใจนะครับในแต่ละพระองค์ครับก็เกิดการสู้รบกันนะครับจนกระทั่งในศตวรรษที่7นะครับอาณาจักรแฟรงค์นะครับภายใต้การดูแลของราชวงศ์เมโดวิเจียนก็เหลือแยกเป็นแค่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น
ออสตาเซียนะครับดินแดนตะวันออกของอาณาจักรแฟรงค์ลุ่มแม่น้ำไรน์นะครับซึ่งมีเมืองหลวงชื่อเมทส์นะครับซึ่งมีเป็นเขตอาศัยของพวกนิวตอนิกนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของนิวสเตียนะครับอยู่ด้านตะวันตกของอาณาจักรแฟรงค์แม่น้ำเซนนะครับซึ่งมีกลุ่มพวกกันโกโรมันอาศัยอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับกษัตริย์ในนามโซตาที่สองนะครับก็สามารถรวบรวมดินแดนทั้งสองกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายดินแดนกว้างเข้าไปอีกนะครับแต่ก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับในการดูแลบ้านเมืองนะครับจนถึงรัชสมัยของกษัตริย์ดาโกเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์โซตาที่สองนะครับในคศ623ถึง639นะครับพระองค์ก็มีความมีความรุ่งเรืองนะครับในด้านของอาณาจักรก็คือขยายดินแดนต่อไปนะครับแต่ก็การขยายดินแดนก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาขึ้นมานะครับก็คือสาเหตุนะครับที่ทำให้อาณาจักรหรือราชวงศ์ของเมโรวิงเจียนนะครับเสื่อมลงนะครับแล้วก็ไปมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกพระในคริสตศาสนานะครับก็ไม่สนับสนุนกษัตริย์อีกต่อไปนะครับแต่กลับไปสนับสนุนขุนนางท้องถิ่นมากกว่าทําให้ทั้งขุนนางท้องถิ่นแล้วก็ระบบกษัตริย์นะครับทะเลาะกันนะครับมีปัญหากันมาตลอดจนเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ราชวงศ์เมโดวิเจียนต้องเสื่อมสลายลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกษัตริย์จากราชวงศ์เมโดวิเจียนนี้ก็เป็นอาณาจักรแฟรงค์ที่มีผลงานโดยรวมไม่มากนักนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏผลต่อยุโรปมากนักนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็การเสื่อมของอาณาจักรแฟรงค์ในส่วนของราชวงศ์เมโดวิเจียนนะครับก็มาจากระบบที่การปกครองด้วยนะครับซึ่งแฟรงค์เนี่ยนะครับก็คือชาวเผ่าที่รวมกันเป็นก้อนนะครับส่วนใหญ่ครับมีอำนาจบังคับนะครับโดยผ่านอำนาจอุปถัมภ์ของแบบครอบครัวก็คือกษัตริย์มีสามารถตัดสินใจในการปกครองด้วยตัวองค์เองนะครับสั่งการลดอำนาจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับลดการประชุมขุนนางแต่เดิมนะครับแล้วก็ในสมัยกษัตริย์โควิดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบออกกฎหมายจากเดิมที่สิบจากเดิมที่มีการสืบราชวงศ์นะครับสืบสันตติวงศ์เนี่ยที่ใช้ว่ากษัตริย์มีความชอบธรรมโดยผ่านเทพเจ้าของเยอรมันดิกนะสมัยก่อนก็คือเทพเวอร์เดนนะครับหันมาอ้างพระเจ้าของศาสนาคริสต์แทนนะครับแล้วก็การตั้งอาณาจักรที่มีอาณาเขตใหญ่โตมากมายนะครับยากแก่การปกครองนะครับก็สร้างปัญหานะครับทำให้การบริหารที่วางปกครองที่วางการบริหารปกครองไว้เนี่ยนะครับทั้งส่วนกลางที่มีกษัตริย์นะครับใช้กลุ่มขุนนางที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ชื่อคอยช่วยเหลือซึ่งมีหัวหน้าบุคคลก็คือสมุหราชสำนักเนี่ยคอยดูแลนะครับคอยมีอำนาจสั่งการอีกรอบหนึ่งเนี่ยตามคำสั่งของกษัตริย์นะครับเมื่อสมัยกษัตริย์ไดออดแอร์นะครับกลุ่มดังกล่าวนะครับสมุหสำนักเนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจนะครับแทนนะครับแล้วก็ปกครองสั่งการนะครับในขณะที่ส่วนภูมิภาคก็มีการแบ่งอาณาเขตเดินแบบคล้ายๆกับโนมันนะครับซึ่งใช้ระบบศักดินาเหมือนกันนะครับก็เป็นย่อยก็มีเมืองแล้วก็เขตนะครับของอาณาจักรนะครับก็ผสมสารนะครับสำหรับอาณาจักรของแฟรงค์นะครับระหว่าง